สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องหน้าข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับในช่วงเย็นๆค่ำๆแบบนี้นะฮะมีเรื่องราวอะไรมาสรุปกันบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับเชื่อมโยงไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นการแนะนําของริโอฟีนานะครับซึ่งเป็นตำนานประการหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับ หลังจบเกมที่แมนยูเอาชนะบอลมาได้5ประตูต่อ2เนี่ยริโอฟยานได้มีการแนะนําให้แมนยูเนี่ยซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดแมนยูต้องการไปประสบความสาเร็จในช่วงฤดูกาลหน้าไปเบียดแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลกับซิตี้ต้องเสริมเข้ามานะครับอีกประมาณสัก2-3ถึงรายได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ฟนานมองเนี่ยก็คือเรื่องของขุมกําลังยังไม่ดีพอครับถ้าเกิดต้องการประสบความสำเร็จจริงนะครับ อาจจะเป็นในตำแหน่งเซนเตอร์เพิ่มเติมมาช่วยเหลือแม็กไวด้วยไหมนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันแนวรุกหรือว่ากองกลางก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับนี่คือมุมมองของเรียวฟยานที่เขามีการวิเคราะห์ออกมาหลังเกมนะครับว่ายังยืนยันนะเหมือนเดิมซึ่งฟนานไม่ได้ให้สัมภาษณ์แบบนี้นครั้งแรกนะเขาพูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่าแมนยูต้องเสริมครับต้องเสริมตัวดีๆมาอีกสัก2-3ารายให้ทีมันอุดมสมบูรณ์กว่านี้นะครับ นอกจากนี้ครับโซชาก็ได้พูดถึงการเสริมทัพหลังเกมเช่นเดียวกันนะครับโซชาก็ออกมาตอบร,รับครับว่าสิ่งที่ริโอฟินานพูดเนี่ยมันก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยนะก็คือกําลังรอดูอยู่ว่าคนไหนที่ใช่คนไหนที่ชอบก็น่าจะซื้อกันเข้ามาได้แต่มันมีบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นก่อนเกมเนี่ยโซชาก็บอกเหมือนกันครับว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันต้องมี DNA ของสโมสรมีความอยากเล่นให้กับแมนยูนะ ในเรื่องของสเปคเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าแมนยูเนี่ยต้องการสเปคนักเตะอย่างไรณนะปัจจุบันนะครับความรักของโมสรต้องมาก่อนนะครับอีโก้สูงไปไกลนะฮะนั่นคือสิ่งที่โซชาหมายถึงนะครับก่อนเกมก็พูดเรื่องของการเสริมทาว่าเสริมแน่นอนอาจจะสัก1-2รายหรือว่ามากกว่านั้นก็ต้องรอดูในเรื่องของสาการกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็หลังเกมเขาก็ยอมรับว่ายังมองหานะครับ ยังมองหาในเรื่องของการเสริมทับก็ได้มีการตอบรับทั้งเฟย์นาและก็แกรี่เนวิลล์ล่ะที่มีการพูดถึงในเรื่องของการเสริมทับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดิวจะดองซานโช่ก็มีลุ้นต่อไปนะครับแล้วก็ดิวื่นด้วยอย่างเช่นดอนนี่ฟันเดอร์บีในช่วงหลังก็มีข่าวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแฟนผีก็น่าจะได้เห็นแข้งรายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นใครเท่านั้นเองนะครับต้องรอดูกันเรื่องราวเกี่ยวกับดิยอพูครับ มีการอัปเดตกันในเรื่องของเตียโกอการ์ตาร่านะฮะล่าสุด CEO ของบาเยอรออกมาคอนเฟิร์มในเรื่องของอนาคตของนักเตะรายนี้ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลูอย่างหนักนะครับล่าสุดเนี่ยทางรูเบเนเก้ซีโของบาเยอรนะครับออกมาบอกว่าเราเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อจากสโมสรเรอัลบูรครับแต่ถ้านักเตะอยากย้ายไปที่นั่นแล้วก็จำเป็นต้องปล่อยเขาไปนะครับ เรากําลังเจียจากับเขาอยู่นะครับแต่มันก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยต้องการหาความท,ท้าทายอะไรใหม่ๆในช่วงโค้งสุดท้ายของอาชีพของเขานั่นเองนะครับเราเนี่ยไม่ต้องการเสียเขาไปแบบฟรีๆนั่นคือสิ่งที่ผมชัดเจนมากๆนะครับก็คือตอนนี้มีแววว่าเตียโก้เนี่ยย้ายทีมได้นะครับเหมือนกับอ่ะโอเคอนุญาตให้ย้ายทีมได้แล้วก็ไบเยนก็ไม่อยากปล่อยหรอกแต่ว่านักเตะเหมือนกับต้องการไปหาความท้าทายแล้ว แต่ว่าส่วนของทางลิเวอร์พูลยังไม่ได้มีการติดต่อกันเข้ามาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับพอลิเวอร์พูลได้ยินขา่าวแบบนี้ก็น่าจะมาติดต่อกันได้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะถึงแม้ว่าอายุจะยีิบเก้าปีแล้วเกือบเข้าวัยสาแล้วแหละนะฮะก็คือยี30ิบเก้อะแต่ว่าเขายังมีดีอยู่นะครับก็น่าสนใจแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับฟีทาก็ตอบโจทย์อยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ เราได้เห็นผลงานของเตียโก้อาคันทาร่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปครับเป็นข่าวข้อสิบขนทางลิเวอร์พูลครับข่าวยืนยันได้ก็บอกไปแล้วนะฮะเรื่องของเตียโก้อาคันทาร่านะครับทีนี้ข่าวข้อสิบเป็นบ้างเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงให้ความสนใจอูคารคาคีนะครับผู้สำบัตูชาวตุรกีของแท็บสนสปอร์อยู่นะครับ ยังไม่ได้มีการตัดรายชื่อของผู้สปะตูรายนี้ทิ้งไปนะครับซึ่งครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะครับที่เร์พบูจะมีข่าวเชื่อมโยงกับผู้สปะตูรายนี้จริงๆมีข่าวเชื่อมโยงมาหลายรอบแล้วนะครับนะก็ยังคงติดตามผลงานอยู่แบบต่อเนื่องนั่นแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับแต่ก็คือที่แน่ก็คือยังไม่ได้ตัดรายชื่อตามรายงานจากสื่อตุรกีนั่นเองนะครับเรื่องราวของอาเซนนลครับ ตามรายงานล่าสุดนะจากฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเขาก็บอกว่าคือกองหน้าของทาง Wolf ์บวกอย่างบูธเวก h o r s สเนี่ยล่าสุดมีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลแล้วก็อีกหลายทีมในอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็นักเตะเนี่ยออกมายอมรับครับว่าก็ปลื้มครับปลื้มมากๆครับที่ตัวเองเนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนิวคาสเซลกับทางอาร์เซนอลในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูบทสรุปกันว่าทั้งหมดเนี่ย จะเกิดขึ้นไหมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่คืออีกหนึ่งคนที่ออกมาตอบรับครับว่าโอ้ชอบมากแล้วก็สนใจด้วยนะครับแต่ว่าซื้อไม่ซื้อก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับในเรื่องนั้นนะฮะเรื่องราวของคารฮาเวิร์ดกันบ้างนะครับมีประเด็นออกมาอัปเดตอย่างไรกันบ้างล่าสุดครับดี e เตอร์อ f ฟ o t b บอลของ b บรอ์รูเ e อเซนออกมายอมรับครับว่ายินดีปล่อยคาฮาเวิร์ดดาวรุ่งของทีมออกจากทีมครับให้กับ ทีมอย่างเช่นเชลซีบาเยอร์นเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลแมนยูที่ให้ความสนใจนั่นแหละนะครับแต่ว่าทีมไหนสนใจจริงนะครับต้องกล้ายื่นในราคาอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า90ล้านปอนด์นั่นคือราคาที่ไบเออร์เลเวอเซสตตั้งกันเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องสู้กันหน่อยนะครับก็คือเขาไม่ได้รังแล้วแหละแต่ว่าต้องเอาราคาที่มันแบบพอหอมปากหอมคอเป็นราคาที่พิเศษกันหน่อยนะฮะนั่นคือรายงานกันออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าปล่อยแน่ แต่ขอราคา90หล้านปอนด์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับในส่วนของท็อตแนมอัสเปอร์ครับรายงานจากบุนโดเตบอติโบเนี่ยนะฮะสื่อดังของสเปนครับเขาก็บอกว่าท็อตแนมอัสเปอร์เนี่ยรวมถึงหลายทีมในยุโรปครับต่างให้ความสนใจเอเมอซอนรอยาวนะฮะแบ็คขวาที่เรอัลเบติสเนี่ยยืมตัวมาจากบาเซลนาด้วยสัญญาระยะยาว2ฤดูกาลนะครับแล้วก็คือตอนเนี้ย มีข่าวว่าสเปอร์ให้ความสนใจแล้วจะดึงตัวไปแทนแซดอุลิเยที่มีข่าวในเรื่องของการย้ายทีมเช่นเดียวกันนะครับก็น่าสนใจมากนะฮะแต่ว่าเรื่องของการแย่งตัวเนี่ยมันมีอีกหลายทีมไงเพราะฉะนั้นสเปอร์ไม่ใช่ทีมเดียวไงนะครับสเปอร์ต้องไปแย่งกับอีกหลายทีมในยุโรปด้วยอย่างที่เขาเกินกันเอาไว้นั่นแหละนะครับราคาก็ไม่น่าจะแพงสักเท่าไหร่ด้วยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับท็อตแนมมอสเปอร์ครับ รายงานล่าสุดเป็นข่าวกอสิบนะฮะเขาบอกว่าดอตมุลนะครับแล้วก็ท็อดเนมัสเปอร์นะฮะให้ความสนใจเซ็นเตอร์ของทางนอริซิตี้ชื่อว่าเบนกอร์ฟี่นะครับซึ่งแนวรับรายเนี้ยเนื้อหอมนะครับหลายๆทีมในอังกฤษให้ความสนใจด้วยนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าราคาที่นอริสตั้งกันเอาไว้เนี่ยไม่น่าจะเกิน30ล้านปอนด์หรือว่าอยู่ในวงเงิน25ล้านปอนด์อัพแล้วกันนะครับก็น่าสนใจมากครับแนวรับรายนี้ฮะ อีกหนึ่งเรื่องของทางท็อตแนมสเปอร์ครับแล้วก็เชื่อมโยงไปที่ปเอชเช่ด้วยนะครับข่าวก็สิบล่าสุดครับจากเดลี่เมลนะฮะเขาบอกว่า2ทีมจากอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยอย่างสเปอร์แล้วก็ปเอชเช่เนี่ยต่างประทับใจหรือว่าให้ความสนใจทางแม็กซิมแมงนะครับแนวรุกตัวเก่งของทางนิวคาสเซิลนะฮะแล้วก็อาจจะมีการติดต่อสอบถามกันเข้าไปในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจีจัดมากครับในช่วงฤดูกาลนี้สําหรับแม็กซิมแบงนะครับก็ อีกลหลายทีมด้วยนะผมเคยได้เห็นข่าวว่าอีกลหลายทีมก็ให้ความสนใจด้วยนอกจาก2ทีมนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของบูฟพฮมตันนะครับมีข่าวก็สิบออกมานะฮะจากสื่อทางของโปรตุเกสนะครับเขาบอกว่าบูฟพฮมตันเนี่ยให้ความสนใจกองหน้าของทางปอร์โตครับชื่อว่าเชซุสโคโรนานะครับเป็นกองหน้าวัาย27ปีนะครับเชื่อกันว่าราคาที่บูฟต้องต้องจ่ายเนี่ยนะฮะน่าจะอยู่ประมาณ27ล้านปอนด์ได้เป็นค่าีกสัญญานะครับแล้วก็ มีอีกหลายทีมในยุโรปให้ความสนใจด้วยก่อนหน้านั้นะนะ่นะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูด้วยเอซิมิลานด้วยอาร์เซนอลด้วยนะครับก็น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับของดีจากบอโตอีกแล้วนะครับหลายๆคนก็มาจากบอตโต้ก็ของดีทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นบูมเนี่ยไปเอาพวกแบบยกตัวอ,อย่างนะอย่างเช่นอ่ารูเบนเดเวสเนี่ยก็มาจากบอตโต้นั่นแหละนะครับก็ของดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นนะครับเป็นเรื่องราวข่าวข้อสิบเกี่ยวกับเอเวอเรต์นะครับ เอเวอรนตนมีข่าวเชื่อมโยงว่าเตรียมที่จะดึงจอสโตเนี่ยกลับไปร่วมงานกันอีกครั้งนะครับซึ่งหลังจากที่ปล่อยไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเหมือนกับจอสโตเนี่ยผลงานตกต่ำไปฮะไม่เหมือนกับตอนอยู่เอเวอรตันะครับแล้วก็มีแววว่าซิตี้อาจจะปล่อยเพื่อเปิดทางให้กับแนวรับรายใหม่ก็ได้ก็เลยมีข่าวว่าอาจจะกลับไปเอเวอรนตนที่เดิมนะครับอีกหนึ่งข่าวของทางเอเวอรนตนครับเอเวอรนตนเนี่ยกลับมาให้ความสนใจเคิร์ซูม่าครับ เซ็นเตอร์ของทางเชลซีนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเน่ยเคยยืมตัวมาแล้วแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับผลงานนะครับแล้วทีนี้พอทางเคิร์ซากลับไปเชลซีคือก็ทางเอเวอเรตันก็ไปหาแนวรับรายใหม่เข้ามาแหละแต่ทีนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ก็เลยกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งแต่ว่ารอบนี้จะเป็นการเซ็นสัญญาแบบถาวรกันเลยนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันว่าเชลซีจะยอมปล่อยไหมถ้าปล่อยก็จะปล่อยราคาเท่าไหร่กันนะครับ เรื่องของทางเวสแฮมนะครับมีข่าวก็สืบกันออกมานะครับจากสื่อบราซิลนะครับเขาบอกว่าเวสแฮมแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังคงให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญาแนวรุกของทางกามิโอนะครับยังเอเวอร์ตันซอัลเรต์นะฮะที่เป็นเป้าหมายของทั้ง2ทีมมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับจริงๆไม่ใช่แบบมีข่าวครั้งแรกนะมีข่าวหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นข่าวอ่ะมันยังไม่ใช่ข่าวแบบชัดเจน นะครับก็ติดตามมันดูนะครับว่าจะจริงจังไหมในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนใหญ่ข่าวของหลังเนี่ยแมนยูไม่ค่อยมีข่าวเชื่อมโยงกับเอเวอเรสต์โซเรแล้วฮะส่วนใหญ่จะเป็นทางทางเอเวอเรตมากกว่านะครับพวกเอเวอเรสต์นิวคาสเซิลแล้วก็เวสแฮมนี่แหละที่มีข่าวบ่อยๆมันมีช่วงหนึ่งที่แมนยูให้ความสนใจนะ่าจะเป็นช่วงในยุคข,ของโชเซ่มิโยที่กําลังมองหาพวกแบบนักเตะสัญชาติบราซิลกันอยู่นะครับนะบก็โอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ปิดท้ายกันครับ เรื่องราวเกี่ยวกับคิตตันพาเลตครับก็ตอนนี้คิตตันพาเลตเนี่ยให้ความสนใจคอนเนอร์กาเลเกอร์นะครับกองหน้าดาวรุ่งของทางเชลซีวัย2 0ปีนะครับซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเกิดพาเลตต้องการเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเราดาวสิล้านปอนด์ได้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับก็อ่ะโอเคครับติดตามมาดูนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นี่คือข่าวเรื่องของการซื้อขายนักเตะน,นะครับมา,มาฝากกันแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับทุกๆข่าวเลยนะฮะ สอบคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ